าตายไปแล้วมันเริ่มใส่ร้ายเขาสักทีเถอะหนึ่งในนักแสดงจากเรื่องเกมรักปฏิหาริย์ที่มินพิชญาชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากจะร่วมงานด้วยนั่นก็คือพี่นกสินใจและต้องบอกเลยนะคะว่าโคจรมาเจอกันครั้งแรกสาวมินก็ต้องโดนนักแสดงในดวงใจตบหน้าเข้าให้อย่างจังซึ่งก่อนการถ่ายทำเนี่ยก็ต้องมีการซักซ้อมบล็อกกิ้งกันเป็นอย่างดีแต่แล้วเมื่อถึงตอนถ่ายทำจริงนี้สิคะเกิดเรื่องจนได้บ้านฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากให้ผู้หญิงอย่างเธอมายุ่งกับลูกชายฉันพัดมินเมื่อกี้พี่นกโดนเฉียวใช่ไหมจมูกจมูกไงเลยถ้าทำจมูกคือจมูกหมดไปแล้วจะเป็นตายต้องแฟนคลับตายด้วยอะค่ะก็คือไม่อยากให้แบบจริงๆแล้วเกิดแบบตกหาก็ได้แหละแต่บางทีก็หากต้องเทคอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้กะให้โดนแต่ไม่ได้กะให้โดนแต่ก็ไปได้นิดนึงเบื้องหลังก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้างแต่ในจอกับละครเกมรักปฏิหาริย์นี่สิคะเจอศึกรอบด้านขนาดนี้ไมค์ของเราจะทำยังไงทั้งต้องเอาใจทีทัศน์แถมยังต้องเอาใจว่าที่คุณแม่สามีอีกด้วยต้องเป็นกำลังใจให้เธอกันเยอะๆในเกมรักปฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา 20:30 นะคะคุณหยิบของผมมาทำไม